คุณผู้ชมครับสมัครมาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามาถึงบ้านแน่นอนนะครับแบบบ้านๆอย่างนี้เลยวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรากำลังเตรียมของมาแล้วสวัสดีครับจะทำเมนูอะไรต้องมาดูกันชื่อคุณอะไรครับอาร์ตครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตวันนี้จะทำเมนูสร้างสรรค์จากปลากระป๋องกับตันเรือเมนูอะไรครับสปาเกตตี้ปลากระป๋องผัดใบโหระพาอบชีสครับเฮ้ยน่าสนใจช่วงอร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยครับเมนูนี้จากปลากระป๋องกัปตันเรือเชิญเลยครับคุณอาร์ตวิธีทำสปาเกตตี้ผัดปลากระป๋องนะครับนำกระเทียมกับพริกไปผัดกับน้ำมันให้หอมนะครับใส่ปลากระป๋องตามลงไปนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับผมผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดจนสุกครับเสร็จแล้วก็นำไปราดบนสปาเกตตี้เอาชีสวางด้านบนแล้วก็นำไปอบในเตาอบ10นาทีครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สปาเกตตี้ปลากระป๋องผัดใบโหระพาอบชีสไว้ทานอร่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะหน้าผมจะแดงไปหน่อยเพราะเต็นท์มันแดงคุณผู้ชมนี่ชิมเลยรสชาติเข้มข้นถ้าเกิดจะไปทำจริงเนี่ยต้องเปลี่ยนคลิปเป็นรสไซเลล่านะครับมันจะได้ยืดอันนี้มันจะไม่ยืดนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมสปาเกตตี้ปลากระป๋องผัดโหระพาอบชีสอันนี้มอบให้คุณผู้ชมไปทำได้เลยเนาะครับผมนะฮะวันนี้ผมมีเงินนะครับช่วยค่าวัตถุดิบนะครับ 2,000 บาทแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกัปตันเรือนะครับมอบให้อีก1กระเช้าด้วยนะครับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับและอย่าลืมนะครับมีเมนูดีๆสร้างสรรค์จากปลากระป๋องกัปตันเรือสมัครเข้ามาเลยครับกับช่วงนี้อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกัปตันเรือสนับสนุนโดยปลากระป๋องกัปตันเรือปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งใน Shopee Lazada